นอกจากนี้นะคะหัวหน้าคสช,ชยังใช้อำนาจตามมาตรา44ในการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยานะคะโดยมีคำสั่งให้พลตมดเอกอนันต์เจริญชาสีพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ให้ในายสนธยาคุณปลื้มขึ้นเป็นนายกเมืองพัทยาแทนค่ะ เว็บไซต์ site, ราชกิจจานุนเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคอสช,ช,ชที่15ท2561เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยเนื้อหาระบุว่าขณะน,นี้รัฐบาลกำลังแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเพื่อให้ไม่ขัดหรือว่าแยง้งและสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนำไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะ ขณะที่เมืองพัทยานะคะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสำคัญสนับสนุนเขตพัฒนา พิเศษภาคตนออกหรือว่า EEC จึงจำเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูงพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกรวมทั้งปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศค่ะจึงอาศัยอำนาจ ความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญนะคะมีคำสั่งให้พลตํารวจเอกอนันต์เจริญชาสีพ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยาค่ะและให้นายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาโดยให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน4คนมีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่25กันยายน สำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมานั่งบริหารเมืองพัทยาของตระกูลคุณปลื้มอีกครั้งค่ะหลังจากที่นายอิทธิพลคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาสองสมัยตั้งแต่ปี2551ถึงปี2559ซึ่งภายหลังหมดวาระ นายชนัะพงศ์ศรีวิเศษประหลัดเมืองพัทยาก็ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาแทนโดยอยู่ในตําแหน่งเกือบหนึ่งปีหัวหน้าคสช,ชก็มีคําสั่งตั้งพลตำรวจเอกอนันต์เจริญชาสีอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองและให้อดีตรองประธาน